ต่ำก็จะได้แรงบิดสูงที่รอบต่ำด้วยทดสอบมอเตอร์ DirectDrive 25กิโลวัตต์กำลังสูงสุด50กิโลวัตต์ที่โวลต์สูง150ถึง180 VDC วิ่งรอบต่ำก็จะได้แรงบิดสูงที่รอบต่ำด้วยเร่งรอบสูงความเร็วรอบสูงสุดได้ถึง6,000รอบต่อนาทีนะครับ